รายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดซีซั่นที่2เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงเธอเชื่อไหมว่าโลกยังสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืมหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหมื่นเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังฉันยิ่งใหญ่ Spirit of Mine พลังใจไร้ขีดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดซีซั่นที่2รายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมรู้ว่าทุกกำลังใจสามารถสร้างพลังและบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันค่ะเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยสำนักงานกสทช. True Vision และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้เชอร์รี่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าเราจะมีพิธีกรหนุ่มหล่อมาอยู่กับเชอร์รี่ที่นี่ด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปพบเขาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วสวัสดีพี่เชอร์รี่ด้วยนะครับแหมน้องไอซ์วันนี้มาหาพี่ถึงสตูดิโอต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับวันนี้ที่ไอซ์มาต้องมีเรื่องราวพิเศษมาแน่นอนครับพี่เชอร์รี่แต่ถามพี่เชอร์รี่ก่อนดีกว่าว่าตอนเด็กๆมีความฝันไหมครับพี่เชอร์รี่โอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องความฝันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆมีความฝันมากมายเลยแต่ว่ามีอย่างนึงค่ะที่เป็นความฝันแล้วทุกวันนี้ก็เป็นความจริงแล้วคืออะไรครับก็คือตอนเด็กๆอยากเป็นนางงามโอ้นางงามก็ได้เป็นนางความฝันแล้วใช่เป็นแล้วไอซ์อะคะตอนเด็กๆมีความฝันอะไรบ้างเด็กๆแน่นอนครับความฝันของไอซ์ก็คือไอซ์อยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเป็นผู้สื่อข่าวอยากเป็นนักข่าวนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นพิธีกรก่อนก็เดินตามความฝันของตัวเองมาเรื่อยๆครับก็ถือว่าเข้าใกล้ความฝันมากแล้วนะคะถูกต้องครับแต่ว่าที่ถามเรื่องความฝันนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไอซ์จะนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครับไอซ์จะพาคุณผู้ชมและพี่เชอร์รี่นะครับไปดูความฝันของน้องคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากเลยครับพี่เชอร์รี่โอ้โหพูดอย่างนี้ชักอยากดูแล้วอยากดูแล้วใช่ไหมครับแน่นอนโอ้โหงั้นไม่รอช้าเลยครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะWhat?
พาวแม่บอกแล้วไงว่าไม่ให้มาเล่นน้ำถ้าเกิดจมน้ำเราจะทำยังไงไปเข้าบ้านเลยกลับเข้าบ้านลุกค่ะลุกมันอันตรายรู้ไหมคะเข้าบ้านเลยขอบใจจ้ากอดเอวแม่เดี๋ยวพาดูทีวีนะคะแม่ทำงานแป๊บหนึ่งเย็บผ้านั่งดูทีวีตรงนี้นะลูกอยากว่ายน้ำเหรอลูกงั้นเดี๋ยวแม่พาไปว่ายน้ำนะคะป่ะเราไปกันเถอะเปลี่ยนชุดก่อนพร้อมไหมลูกพร้อมเราไปลุยกันเลยลูกพี่เป็นแบบเนี้ยผมจะรับได้ไงเกิดไปขี้ไปเยี่ยวลงสระเนี่ยใครจะรับผิดชอบพี่ไปหาที่อื่นเถอะมาสมัครเรียนว่ายน้ำหรือเปล่าครับค่ะเธอเชื่อไหมว่าโลกนั้นสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหมื่นเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปมันก็มีพื้นฐานดำน้ำบ่อลมเหมือนแขนลึกหน้าครับแต่เท้าปกติขอบคุณมากนะคะเป็นแน่นอนครับหนูจะได้เรียนแล้วนะสู้ๆนะลูกมาเริ่มตรงนู้นเลยทางนี้มาลุย
เอาไปเร็วไปเล่นน้ำกันไม่ไปเหรอเรียนไปเรียนงั้นไปเรียนจะรอจะรอแม่ไปแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวน้ำเย็นสบายกำลังดีเลยมองไม่ไปทำไมไม่ลงน้ำล่ะลูกหืมหนูไม่อยากว่ายน้ำเป็นหรอคะค่ะแม่หืมหนูรอได้หนูกลัวหรอคะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพารอแม่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวแม่มาแม่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นเราไปว่ายน้ำด้วยกันนะบางครั้งเราอาจจะมองความฝันของคนอื่นว่าเป็นเพียงฝันเล็กๆแต่สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นฝันที่แสนยิ่งใหญ่เหมือนกับเรื่องราวของเด็กพิเศษในวันนี้ที่มีความฝันเพียงแค่อยากจะว่ายน้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนมีไม่แตกต่างกันก็คือความพยายามและความมุ่งมั่นแต่สำหรับคนพิการสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือโอกาสและความเข้าใจจากทุกคนในสังคมเธอเชื่อไหมว่าโลกนั้นสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหมื่นเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังเชิงยิ่งใหญ่ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดโอ้โหน้องไอซ์พี่ต้องขอปรบมือให้กับน้องคนเก่งกับคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ไม่ย่อท้อแล้วก็พยายามทำตามความฝันจนสำเร็จแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับพี่เชอรี่เมื่อไอ้ดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับก็ทำให้ไอซ์มีกำลังใจนะครับที่จะทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จให้ได้เหมือนกันเลยครับพี่เชอรี่เหมือนกันเลยค่ะว่าแต่เราได้ดูหนังสั้นของน้องที่เป็นเด็กพิเศษแล้วเนี่ยไอซ์สงสัยไหมคะว่าถ้าอยากฝึกว่ายน้ำอย่างถูกวิธีเนี่ยต้องทำยังไงบ้างโอ้โหต้องสงสัยแล้วก็อยากจะทราบแน่นอนครับพี่เชอรี่เพราะว่าไอซ์เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเลยนะครับก็อยากจะว่ายน้ำเหมือนกับน้องที่อยู่ในหนังสั้นของเราให้ได้เลยครับใช่เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะช่วงนี้เราไปพบกับขั้นตอนการเริ่มฝึกว่ายน้ำสำหรับน้องๆผู้พิการทางสติปัญญากันเลยค่ะจากปกติแล้วน้องจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างสมาธิสั้นครับพอเราต่อยอดจากการว่ายน้ำน้องก็จะเรื่องสมาธิก็จะยาวขึ้นในเรื่องของการทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะยาวขึ้นมากกว่าเดิมจากปกติเพียงระยะแป๊บๆก็จะเบื่อแล้วก็ทิ้งหันไปเล่นอย่างอื่นแต่พอมาว่ายน้ำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเรื่องสมาธิน้องดีขึ้นการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันไดหรือเดินลงบันไดน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นที่จะปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับแรกๆว่ายเนี่ยบอกเลยว่าน้องก็กลัวแต่พอมาระยะหลังเนี่ยน้องจะไม่กลัวน้ำแล้วจากปกติน้องเป็นคนที่สระผมปกติเลยนะคะสระผมไม่ได้เลยจะกลัวเรื่องการสระผมมากแต่ตอนนี้ผลที่ได้ก็คือเขาสามารถที่จะเอาน้ำลดหัวเองได้สระผมโดยที่เอาน้ำใส่หัวได้แล้วอะค่ะหลังจากได้พฤติกรรมแล้วพี่อยากให้เขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งบางทีเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเผื่อไปจมน้ำหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่ก็คือดีมากWhoop!
ดับแรกฝึกลูกอาบน้ำสระผมโดยให้น้ำผ่านหน้าผากให้ได้เวลาน้ำผ่านหน้าผากเมื่อลูกเราตกใจต้องทำไงเอามือลูบหน้ามันก็เป็นการมันเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการช่วยเหลือตัวเองแบบง่ายๆโดยลูกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผู้ปกครองลองทำเองก่อนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเราจะรู้ว่าลูกเราจะเป็นยังไงถ้าผ่านได้ขั้นตอนแรกในการที่จะสอนดำน้ำก็จะง่ายขึ้นขั้นตอนที่สองเมื่อทำได้พาบุตรหลานของตัวเองเนี่ยไปเซอร์เวย์สระว่ายน้ำซะหน่อยไปสำรวจดูว่าสระว่ายน้ำเนี่ยน่ากลัวไหมควรจะให้ลูกลงเล่นบ่อเล็กได้หรือยังลูกเดินบ่อเล็กเนี่ยยืนถึงหรือยังถ้ายืนถึงแล้วต้องมาสร้างความคุ้นเคยให้ลูกๆเพื่อที่ให้ลูกๆเนี่ยรู้จักปรับตัวกับสิ่งที่เป็นกว้างๆเคยเล่นน้ำอยู่ในห้องในห้องน้ำในบ่อเล็กๆในบ้านกับการที่มาเจอสายใหญ่ๆเนี่ยบางทีอาจจะมีการตื่นเต้นบางทีอาจจะเคยทำได้แล้วทำไม่ได้ต้องมาฝึกเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในการที่จะลงน้ำในการที่เอาหน้าไปเปียกน้ำมันเหมือนกันกับที่เอาน้ำผ่านหน้าผากเวลาสระผมได้ไหมตรงนี้เป็นหลักสำคัญของเด็กของเราเพราะเด็กของเราจะปรับตัวยากกว่าจะสร้างความคุ้นเคยใช้เวลานานถ้าเราเตรียมความพร้อมมาดีอันดับแรกเลยก็คือประหยัดเรื่องของการเรียนการสอนลงอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 3-5 ชั่วโมงอันนี้เป็นปัจจัยหลักเด็กพิเศษแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันมีความเข้าใจมีความคุ้นเคยกับน้ำไม่เท่ากันเราจะเอาเด็กเป็นหลักแล้วถึงจะสอนอันดับแรกทำยังไงให้เด็กปรับตัวในน้ำให้ได้ลองเดินดูซิกลัวไหมเมื่อเดินได้ลองวิ่งดูซิได้ไหมถ้าวิ่งได้เดินได้อันดับต่อไปคือทำอะไรเราต้องหาอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยของการว่ายน้ำคือโฟมเอาโฟมมาจับแล้วก็เดินข้อที่สองเด็กบางคนเนี่ยมีพื้นฐานอย่างที่บอกมาแล้วคือสระผมได้อาบน้ำได้เราจะเทสโดยการเอาน้ำราดผ่านหน้าผากดูว่าได้ไหมตกใจไหมถ้าไม่ตกใจปลายชั่วโมงแรกเราจะดำน้ำละต้นชั่วโมงเราจะให้เขาปรับตัวกับเราเราก็ต้องปรับตัวเขาพื้นฐานเริ่มต้นของการเรียนว่ายน้ำของเด็กคนนี้มีมากน้อยแค่ไหนเราควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเราควรจะเริ่มจากลดการเกรงลดความกลัวเรื่องของการปรับตัวใช้เวลาน้องใช้เวลาปรับตัวกับครูนี่นานแค่ไหนนานเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ของครูว่าครูควรจะใช้จิตวิทยาแบบไหนในการสอนทีมเราสอนไม่ใช่แค่สอนว่ายน้ำอย่างเดียวสำหรับเด็กพิเศษเราต้องมีการวางเงื่อนไขเราต้องมีการปรับพฤติกรรมเราสามารถประเมินผลได้ในท้ายชั่วโมงว่าวันนี้ต้นชั่วโมงระวังวัตถุประสงค์อะไรไว้ระวังเงื่อนไขอะไรไว้ปลายชั่วโมงต้องเห็นผลเพราะเราไม่ได้วางเงื่อนไขเยอะมากไม่ใช่เราวางเงื่อนไขสั้นๆลดเก่งวันนี้ชั่วโมงนี้ลดเก่งให้ได้ชั่วโมงที่2ต้องดำน้ำสำหรับคนนี้ชั่วโมงที่2ต้องดำน้ำหมุนแขนให้ได้แต่ละคนจะมีการวางเงื่อนไขของแต่ละคนไม่เท่ากันอันดับแรกคือร่างกายแข็งแรงข้อที่2ความสัมพันธ์แขนขามือตาพวกนี้จะต้องสัมพันธ์กันถ้าไม่สัมพันธ์ว่ายน้ำจะยากเมื่อเด็กว่ายน้ำได้ผลพลอยได้คือความสัมพันธ์มาเมื่อความสัมพันธ์มาสมองสองส่วนมาการกระโดดตบพวกนี้ใช้ความสัมพันธ์ทั้งนั้นมันจะมาประสานกันเด็กที่มีจุดอ่อนเรื่องของการยกขากระโดดทำอะไร2 อย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้พวกนี้จะช่วยว่ายน้ำดีอย่างไรปอดใหญ่ขึ้นก็หยอกเสียงชัดขึ้นเคยพูดได้ประโยคไม่เกิน5พยางก็จะกลายเป็น8พยาง10พยางเพราะปอดใหญ่ขึ้นปอดใหญ่ขึ้นพูดได้นานขึ้นเรื่องพวกนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเนี่ยดูดีขึ้นอยู่ในสังคมได้แบบไม่อายเด็กปกติพัฒนาการต่อยอดสามารถทำได้เพราะอะไรเพราะการสอนที่ถูกวิธีการเตรียมความพร้อมจากที่บ้านเรื่องของสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตรับรองลูกเราจะดีขึ้นตามพัฒนาการหรืออาจจะวิ่งตามพัฒนาการเด็กปกติได้ทันก็คุณแม่ก็อยากฝากว่าถ้ามีโอกาสถ้าครอบครัวไหนมีโอกาสมีเวลาก็
อยากให้พาน้องมาทำกิจกรรมถึงว่าจะได้ช้าได้เร็วหรือว่าก็ให้น้องเปิดโลกกระทัดของน้องอะค่ะให้น้องได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะดีอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกิจกรรมการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับน้องในกลุ่มเด็กพิเศษอย่างยิ่งนะครับเพราะจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อช่วยในเรื่องของสมาธิช่วยในเรื่องของการเปล่งเสียงนะครับเพราะเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะต่อยอดให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้านได้อย่างต่อเนื่องครับก็อยากจะเรียนเชิญไม่ต้องกลัวนะครับมีคุณครูที่มากด้วยประสบการณ์ด้านนี้สอนโดยตรงเลยครับเป็นยังไงบ้างคะไอซ์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการฝึกว่ายน้ำของน้องๆโอ้ไอซ์ก็เพิ่งทราบวันนี้เลยนะครับว่าเราสามารถฝึกว่ายน้ำให้กับน้องๆได้ที่บ้านโดยเริ่มจากที่ใช้น้ำลดผ่านศีรษะน้องๆหรือว่าหัวของน้องๆนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่ครูบอยได้บอกไว้นะคะว่าเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับน้องๆก่อนที่จะมาฝึกแบบจริงจังค่ะเพราะว่าจะทำให้น้องๆมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นแล้วก็ว่ายน้ำได้นั่นเองพี่เชลลี่ครับและอย่างนี้ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องอะไรครับพี่เชลลี่ค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับไปที่สมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยเราจะไปดูว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะโอ้โหจะสนุกแล้วก็น่าติดตามขนาดไหนนะครับอย่าลืมมาค้นหาคำตอบร่วมกับ Spirit of My พลังใจไร้ขีดซีซั่น2ในสัปดาห์หน้านะครับเวลา 8:00 นถึง 8:30 นทางช่อง True Vision 784หรือว่า TNN 2นั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังติดตามข่าวสารและร่วมเสนอแนะติชมรายการได้ที่ Facebook พิมพ์ Spirit of My TV และ YouTube ที่ Thai Def TV ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโครงการว่ายน้ำฟื้นฟูศักยภาพผู้มีภาวะความต้องการช่วยเหลือพิเศษจัดโดยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสอนโดยครูบอยผู้ปกครองท่านใดสนใจโทรขอคำปรึกษาครูบอยได้ที่เบอร์0863931464ครับ